ดูครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการใช้ตัว ECDA เนาะสำหรับ simulation นะครับก็ผมให้ดูทั้ง2อันแล้วกันเนาะแบบแรกก็คือแบบที่เป็นเว็บเบสก็เข้ามาที่นะครับ ecda.com มานะครับแล้วก็แบบที่2คือเราก็ไปดาวน์โหลดเนี่ยครับ desktop client มาแล้วก็ install ซะนะครับก็คือตัว standard edition เนี่ยก็จะเป็นฟรีเนาะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราคอมพิวเตอร์เรากี่บิตเนาะเดี๋ยวย้อนกลับมาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าจอหน้าต่างแล้วก็ทูวางทูให้นั่นนะครับพยายามจะรักษาเวลาไม่ให้มันยาวนะครับก็คือเราไปที่ถ้าเป็นเว็บเบสแล้วก็ไปที่สแตนดาร์ดนะครับออนไลน์อีดิเตอร์นะครับโอเคมันก็จะเป็นหน้าจออย่างนี้ขึ้นมานะครับทีนี้มันมี2โหมดครับมันเป็นสแตนดาร์ดโหมดนะครับก็คือหมายถึงเอาพูดง่ายๆสแตนดาร์ดโหมดก็คือทำ PCB เอาง่ายๆนะครับเพราะนั้นตัวอุปกรณ์ไลบรารีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นฟุตปรินต์เนาะขนาดใช่ไหมครับเป็นแบบไหนนะครับมันจะมีบอกเลยขนาดเนาะ0508ของเป็นชิปเป็น SMD เป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่เราตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของซิมูเลชันเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไปตรงนี้ครับ change to simulation mode เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวความต้านทานเป็นเครื่องมือวัดมีอะไรคือจะน่าจะแตกต่างกันออกไปเห็นไหมครับก็จะมี ideal ที่เป็น current dependent source ต่างๆนะครับหรือว่าเป็น voltage dependent source ต่างๆนะทีนี้เราจะเข้าใช้ยังไงก็คือปกติก็คือ new create new project ตรงนี้หรือว่าไปที่ new project ตรงนี้ก็ได้นะครับ new project ตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติผม new project นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอมาเพราะนั้นเราต้องเข้าต้องรีจิสเตอร์เนาะที่นี้ผมรีจิสเตอร์ไว้แล้วนะครับผมก็ลองเข้าดูผม I'm notเราบอกเข้าไปครับเราต้องรีจิสเตอร์ก่อนนะผมข้ามก่อนทีนี้ปกติถ้าเราเข้ามาใหม่ๆมันจะไม่มีหน้าจอตรงนี้ขึ้นมาหมายถึงว่ามันไม่มีตัวทรีตัวกิ่งตัวนี้ที่เป็นไลบรารีไม่ใช่สิเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแต่นี้ผมลองสร้างเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับสมมติว่าเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็ new นะครับก็จะเช่นบอกว่า test project ก็ได้นะครับ test นะครับแล้วก็อธิบายว่าโปรเจกต์นี้เราเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการ test เป็นทดสอบอะไรสักอย่างแล้วก็แล้วแต่หรือว่า blank ไว้ก็ได้นะครับนะมันก็จะมีโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาโดยปกติโปรเจกต์มันจะขึ้น default ตัว schematic ขึ้นมา1อันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นชีท1อะไรเงี้ยแล้วก็จะมันก็จะ default ว่าเรา register อะไรไว้ title เงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเทสนะเป็นเทสอะไรเงี้ยนะครับทุกครั้งคนเปลี่ยนนะครับคนเปลี่ยนเพราะว่าตัวพวกนี้มันจะได้เป็นเหมือนกับกึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของเราเนาะว่าเราเป็นคนครีเอทเองแล้วก็ชื่อคนเขียนก็แล้วแต่เวอร์ชันคุณจะใช้เวอร์ชันอะไรก็ได้นะครับเวอร์ชันรีไวซ์เวอร์ชันตรงนี้หน้าจอเราสามารถเปลี่ยนไอ้หน้านี้ได้นะครับคือไซส์ default มันจะเป็น1169คูณด้วย824เนาะเราสามารถเปลี่ยนได้เช่นเป็นสัก600อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็400อย่างนี้ก็ได้ครับก็หน้าจออย่างนี้นะครับก็จะแล้วแต่ว่าเราสเกลเมติกเราใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหนเพื่อเวลาเราดูก็จะได้ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคก็คือใช้เมาส์กดค้างไว้มันก็จะเลื่อนอย่างนี้คลิกขวาเนาะคลิกขวาค้างไว้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเรากดตัวสกอร์เมาส์มันก็จะซูมเข้าซูมอินซูมเอาท์นะครับแล้วก็เลื่อนมาอย่างนี้ก็ได้ให้มันเต็มหน้าจอก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะแบบไหนนะครับโอเคทีนี้ตรงนี้ปกติถ้าเราไม่เซฟนะครับมันก็จะขึ้นแค่โปรเจกต์เพราะนั้นถ้าเรากดเซฟเราสามารถเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วก็ modify นะก็ใช้คำว่า modify เช่นtest 01นะครับในโปรเจกต์01นะคือหมายความว่าในหนึ่งโปรเจกต์อ่ะเราสามารถสร้างไฟล์ schematic ได้เยอะๆนะครับเราจะสร้างเพิ่มทำไงครับก็มาที่โปรเจกต์ตรงนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ new schematic นะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่เซฟถ้าเราเซฟปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นให้อีกอันหนึ่งเห็นไหมเราก็รีเนมใหม่ก็เป็นเทสสองนะครับเดี๋ยวพวกนี้มันจะไปใช้ทำอะไรใช้ในการทำงานร่วมกันบางโปรเจกต์มันสามารถที่จะเอาไฟล์ต่อกันได้ก็ว่ากันไปเนาะหรือว่าแต่ละพาร์ทอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเอาเริ่มต้นง่ายๆก่อนตัวนี้นะครับมีอะไรที่เราต้องรู้อันนี้คือเป็นผมเรียกว่าหน้าจอแล้วกันเนาะหน้าจอหน้าต่างที่เราต้องใช้งานมันนะครับทีนี้เราสังเกตว่าเราจะอุปกรณ์ลงยังไงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้คือบางครั้งเนี่ยมันขึ้นตรงนี้มันอาจจะไม่ขึ้นเป็นเขาเรียกว่า simulation mode นะเราก็ต้องย้อนไปที่ start ตรงนี้นะครับ start ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น standard mode นะครับนะหน้าจอมันจะเป็นอีกแบบนึงเห็นไหมครับอุปกรณ์เวลาเราหาอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะปกติเราต้องตั้งเป็น simulation mode นะครับ
ถามว่าต่างกันยังไงนะครับอันนี้มันก็จะกลับไป default อันเดิมอีกแล้วนะครับเทสหนึ่งผมดูเทสหนึ่งกันนะครับก็เราไปปกติอุปกรณ์จะอยู่ด้านซ้ายมือเนาะเป็นเมนูบาร์เนาะทูลบาร์ข้างบนก็เราโดยปกติเราน่าจะพอทราบแล้วเซฟโปรเจกต์เซฟอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปแต่ว่าพวกเมนูบาร์บางทีนะครับมันก็จะไปอยู่ในทูบาร์อย่างเช่นซิมูเลชันเนี่ยก็จะมีเห็นไหมครับซิมูเลชันเซตซิมูเลชันนี้อยู่นะครับหลักๆตัวที่ใช้ในการ editor edit ตัว schematic หรือวงจรก็คือตัวนี้ครับตัว common library ก็จะมีพวก RLC ต่างๆนะครับอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์เครื่องมือวัดต่างๆนะเรายืดได้นะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูตัวเมนูบาร์ต่างๆก่อนแล้วกันนะครับทีนี้อย่างตัวอุปกรณ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็น default มันจะอยู่ในตรงนี้นะครับเช่นเราดึงอาร์มมาจับแค่คลิกแล้วก็วางนะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้อุปกรณ์แปลกๆเช่นสมมติว่าเรามีทรานซิสเตอร์1ตัวเช่นเนี่ยนะครับมันเป็น 2N 222อ้าวแล้วถามว่าแล้วเบอร์อื่นล่ะหาจากไหนมันไม่มีเนาะอันนี้อยู่มันไม่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ในอีกตัวบายอันนึงก็คือใน Spice Model ตรงนี้ Spice Library นะครับนะเช่นเราต้องการหาเบอร์ 2N 3904เนาะ 2N 3904แล้วกดเซิร์ชปั๊บอันนี้เป็นทรานซิสเตอร์เนาะทีเนี้ยสิ่งที่จะต้องเห็นไหมครับมันขึ้นมาหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วก็ต้องพึงระวังก็คือหนึ่งก็คือมันจะมีอยู่สองเมนูคือตัวนี้ System กับ User Contribute นะ User Contribute มีเยอะมากเลยครับ User Contribute หมายความว่าไงหมายความว่าอย่างผมเป็น User นะครับของตัว ECDA ผมสามารถสร้าง Library ของ Spice Model ขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าไลบรารีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีความไม่ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้นะครับให้เลือก system model เนาะเพราะตรงนี้มันจะถูก create โดยตัวบริษัทเนาะหรือว่าเอามาจากตัวไลบรารีนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเอามาใช้ตรงนี้มันมีความน่าถูกความถูกต้องมากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าใน system model ไม่มีนะครับทั่วมันไม่มีเลยนะครับเราจะต้องใช้ user contribution เนี่ยนะครับ contributed มาเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าเราต้องลองดูก่อนว่าไอ้ library ที่เขาให้มาเนี่ยบางอันมันมีแค่ footprint บางอันมันมีเป็น spice model หรือบางอันเป็น spice model ก็จริงแต่อาจจะไม่ถูกก็มีนะครับอันนี้เราต้องทดลองอันนี้บอกไม่ได้จริงๆนะครับบอกไม่ได้จริงว่ามันถูกต้องขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าแนะนำก็คือให้ใช้เป็น system model นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น2อันหลักๆที่จะใช้นะครับ2อันหลักๆที่จะใช้คือเป็น1ก็คือเป็น default นะครับก็คืออยู่ในรูปของเป็น system แล้วกันนะครับ common library ต่างๆนะครับนะอันที่2คือเป็นเราเซิร์ชเป็น spice model เนาะถ้าอาจจะอยู่ในทั้ง system แล้วก็อยู่ในทั้งที่เป็น user ตัว contribute ขึ้นมานะครับก็2อันหลักๆที่ใช้อันที่3คือเป็น tool ที่ใช้เยอะๆก็คืออันนี้ครับอันนี้เขาก็จะแยกออกมาส่วนของ drawing tool เนี่ยจะไม่มีผลต่อ simulation นะครับเช่นการใส่ text เข้าไปบอกว่าอันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือเราเขียนว่า test circuit อะไรเงี้ยเราก็เขียนอันนี้ก็จะไม่มีผลต่อการ simulation นะครับก็จะ drawing คุณจะวาดสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรก็วาดเข้าไปเพื่อหรือว่าจะวาดตรงนี้มันคืออะไรแล้วอธิบายก็ได้วงนี้มันจะไม่มีผลต่อ simulation เนาะอีกอันนึงที่มีผลต่อซิมูเลชันก็คือตรงนี้นะครับก็คือส่วนของไวริ่งนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะว่าจะใช้ตรงไหนไวริ่งก็ตรงนี้ครับเป็นตัวคอนเนคชันนะครับต่อกันนะครับต่อกันตัวโปรแกรมนี้มันจะมีข้อจำกัดอย่างนึงคือถ้าเราไม่ต่อกันเนี่ยมันยังกดซิมูเลชันได้คือหมายถึงว่าสมมติว่าเรามีบางส่วนที่มันแบบผมลองยกตัวอย่างง่ายผมต่อเหมือนจะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเหมือนเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนถ้าเราดูมันไม่ต่อกันแต่ว่าเวลากดซิมูเลชันเนี่ยมันจะขึ้นว่ามันบางครั้งหลายๆครั้งมันจะไม่ขึ้นว่ามันไม่ต่อกันเนาะตัวหลายๆโปรแกรมมันจะมีตัวที่เป็น CRC เช็คนะมันมีเป็นตัวเช็คว่าสายมันต่อถึงกันหรือเปล่าแต่ตัวนี้จะไม่มีนะครับตัวกราวต้องใช้เสมอนะครับกราวต้องใช้เสมอจริงๆใช้ได้ทั้งคู่เนาะ equivalent เท่ากันใช้ได้ทั้งคู่ใช้ไหนก็ได้แต่ปกติผมนิยมใช้ตัวนี้มากกว่าคุ้นเคยมากกว่านะครับจริงๆมันมีความแตกต่างกันแต่ว่าใน simulation เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะเหมือนกันนะครับตัวนี้มันเป็นแค่แท็กนะครับเป็นแค่แท็กหมายความว่ามันไม่ได้มีค่าแรงดันเท่ากับ5โวลต์เพราะนั้นเวลาเราใส่อันนี้อันนึงที่จะต้องพึงระวังคือ
ตัวนี้มันเป็นแค่บอกว่าจุดนี้คือ5โวลต์แต่ถ้าจะให้ไอ้เมคชัวร์ว่ามันเป็นแรงดันจริงๆคือต้องใส่เป็นซอสนะครับตรงนี้เข้าไปนะแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับคำอธิบายอยู่ขวามือนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันเป็นสายใช่ไหมจริงๆมันสามารถเปลี่ยนเป็น DC เป็นอะไรได้เห็นไหมครับตัว text ในตัวนี้นะครับสามารถที่จะแก้ตรงนี้ก็ได้เช่นตัวนี้จาก1โวลต์เป็น10โวลต์มาแก้ตรงในหน้าจอตัวนี้ก็ได้ครับเทคดูเหมือนมันเป็น text นะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นค่าด้วยเห็นไหมครับช่วงลำแป้งนี้12นะครับมันจะเป็นค่าด้วยนะครับหรือจะแก้ตรงนี้ก็ได้ครับเป็น20ก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับมันจะเอาไปอยู่ในสไปค์โมเดลแล้วที่สำคัญคือเราสามารถใส่หน่วยได้นะครับต้องเว้นวรรคนิดหนึ่งโวลต์นะครับอันนี้โวลต์ตัวเนี้ยมันจะไม่เอาไปคำนวณมันคือมันจะเป็นแค่บอกว่ามันเป็นหน่วยเพราะมีเว้นวรรคนะอันนี้เป็นอยู่ในรูปสไปค์โมเดลแต่ถ้าเราต้องการเช่นตรงนี้เราบอกว่าต้องการเป็น1 มันจะมีตัวscientific เนาะเป็นค่ายกกำลังอยู่1 k นะครับ1เมกมันไม่ใช่ m นะครับก็จะใช้เป็นว่า1เมกอย่างงี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเขียนเป็น1เมื่อกี้1 k ใช่ไหมครับ1 k ถ้ามีความหมายคือ 1,000 โอห์มแต่ถ้าเราเขียนเป็น1กับ k อย่างเงี้ยอันนี้มีความหมายคือ1โอห์มนะครับ k คือหน่วยของมันที่เฉยเหมือนตัวเนี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าง20อย่างสมมุติว่าตัวนี้เราจะใส่เป็น20มิลลิโวลต์นะครับถ้าใครเขียนเป็น20มิลลิโวลต์อย่างงี้ไม่ได้มันจะคิดเป็น20แต่ MV มันจะไปถึงหน่วยเฉยๆนะครับเพราะเราต้องการ20มิลลิโวลต์ต้องทำไงครับต้องเขียนเป็น M ตัวนี้ครับแล้วก็โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับ20มิลลิโวลต์นี้นะก็ค่อยๆดูไปนะครับตัวโพรบพวกอะไรเงี้ยต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเซฟโปรเจกต์ก็อยู่ตรงนี้เมนูบาร์ทั่วๆไปเราสามารถดูได้แล้วแหละนะครับอีกอันนึงที่เป็นคีย์ช็อตคีย์ที่สำคัญก็คือเรื่องของการโรเตตเนาะก็คือช่วงเราดึงตัวนี้ออกมาเป็นงี้นะครับก็คือให้กดสเปซบาร์จริงๆเราสามารถตั้งได้นะสเปซบาร์นะครับตั้งได้หรือว่าสมมุติดูตัวนี้แล้วกันเราสามารถที่จะหมุนได้นะครับสเปซบาร์กดสเปซบาร์นะครับนะพวกเนี้ยเราสามารถตั้งได้หมดเลยว่าเป็นยังไงนะครับเอาหน้าจอเบื้องต้นตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเวลาเราวาดวงจร DC อะไรเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอถัดไปแล้วกันครับขอบคุณครับ